สวัสดีครับพบกับผมแอดนูและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานเวรบบรุษนักงสำรวอเริ่มจากตัวประกอบเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะการตามเพียงแค่20บวทถ้าว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะแล้วถ้าหากว่าทุกคน พร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆต่โฆษณามัขัดจวงหวะแอดขอแนะนำ YouTube p r e m i u m ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. พรีเมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็กยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y YouTube พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาเมื่อกวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง i อดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อ่าลืมมันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Adcat 4K นะครับเบิดเรื่องมาในตอนที่แจดซึ่งในตอนนี้นะครับทางตัวของทงั้งพเอกของเราเดว่าไคโตนั้นพวกเขาแล้วก็เ,เพื่อนๆเนี่ยได้มางานเปิดบ้านที่มหาวิทยาลัยนะนะซึ่งก็เป็นมหาลัยของทางไอรีนนั่นเองนะครับซึ่งทางตัวของทางพเอกแล้วก็ทางนอา้องกัสสุรกินะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ฟิลเหมือนกับว่าไปเดทกันเลยนะถ้าเอกของเรานะครับมันก็ได้คิดตามนั้นด้วยนะแต่ว่าเขาคิดได้แป๊บเดียวนะครับมันเนี่ยก็ได้ปฏิเสธตัวเองในทันทีเลยนะว่าอยาจกไโตุรนะก,กิ ไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นนะแค่พัฒนาศา,ากันเท่านั้นซึ่งมันก็คิดเองเอาเองไปหมดเลยนะครับทางไคโตนะคาซาตะกีก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่นะคงเป็นทริปที่น่าสนุกมา,มากเลยวิธีายโอกาสเนี่ยจะเป็นแบบไหนกันนะซึ่งเทแรกในะพวกเขาเก็วางแผนกันว่าจะมากันแค่2คนนะครับแต่ยดีๆเนี่ยไอ้เพื่อนเกิอลของทางเพกของเรา2คนนั้นนะมันก็ได้ติดตามมาด้วยทางไฮโตะแล้วก็ชินจิเลยนะซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับขอกมันเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้มาหาลัยอื่นนั่นเองทั้งสองคนนะี้ก็ได้แถไปว่าพวกเราเองก็ยังงงงมมีปปปรระะสบบบกาาาาาาณ์นนนนเเิด้้่็ข ลอลอกอยากคิดมากเลยสื่อทางรถไฟนะครับมันเนี่ยก็ได้ขึ้นทางวิดีโอของทางดันเจียนขึ้นมาด้วยนะทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็นั่งเหมาอมองดูอยู่เลยตัวัางคาสุดกีเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าทางไค่โตเนี่ยเสียดายที่เป็นวันเสาร์แต่ไม่ได้ไปดันเจียนอยู่หรอไค่โตนั้นมันก็ได้บอกตรงๆเลยว่าไม่ใช่แบบนั้นลรอกที่ได้ไปงานเปิดบ้านกับคุณคาสุดกีนี่ก็ถือว่าเป็นวันเสาร์ที่สดญอดมากแล้วนะสื่อทางคาสุดกีเนี่ยก็ได้ดีใจมากๆเลยนะครับพร้อมกระบอกกับเท้าเพจของเราไปว่าวันนี้นาาามหวิทยลั อ้โกาสแลวน,นัซึ่งที่นี่นะไม่แต่คนระดับสูงนะครับอยู่กันนะซึ่งก็อลังการกันตั้งแต่ประตูเลยนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยกันนะซึ่งที่นี่เนี่ยมันก็ใหญ่ม,มากๆเลยนะครับและก็กว้าง,งมากๆอีกด้วยท้าเพของเรานะครับมันก็ได้จินตนาการตลอดทางเลยนะว่าประตูของมันเนี่ยสามารถเข้าที่นี่ได้ก้าทางข้าสเกกีแล้วก็ป้ายทางเนี่ยคงโลยไปด้วยกปลี่ซากุระนะครับแต่มันก็คิดได้แป๊บเดียวนะมันเนี่ยก็ได้ตีกับตัวเองอีกแล้วนะครับพร้อมกับบอกว่าจะเพอแบบนั้นมันเร็วเกินไปนะต,ต้้้้ออองงงตตััใใจจเรีียนนนหหดดลวสบบผ่่าาาไไไคโะฉกป ได้ใจไปนะคือจะเข้าเดนด้วยกันแต่มม่ก็แค่ในฐานะเพื่อนร่วมชั้นนะซึ่งมันก็ได้ตบตีนาตัวเองนะครับเพื่อเดสติกับคืนมานั่นเองและพวกเขาก็ได้ไปจุดลงทะเบียนกันนะครับซึ่งจุดลงทะเบียนเนี่ยก็มีทางไอริเป็นคนรับอยู่ด้วยนะคือทุคนเนี่ยก็ได้ตกใจหมดเลยนะครับเพราะว่าทางเพของเราเนี่ยทักแทยกับทางไอรินะแบบ่นิสนมกันมากเลยนะครับึ่งทางเพื่อนของทางเพยสองคนเนี่ยมันก็ได้ออกหน้าออกตางมากเลยนะเห็นคนสวยทีไม่ได้เลยตัวของมันเนี่ยก็ได้แนะนาตัวก่อนเลยนะครับต้งทางไอรีก็ได้ถามกับทางใครโตนี่กก็ได้บอ นี่นะคือคุณคาซูรากิไม่ใช่แฟนแต่เป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นเพื่อนสม,มัยเด็กด้วยตัวของทางไอรีนะครับก็ได้ลงใจแปลกๆพร้อมกับต้อนรับทุกคนด้วยนะเธอได้บอกว่าให้ทุกคนนะครับช่วยเดินดูรอบๆสักพักนึงเดี๋ยวตวองเธอจะไปหาและพาแนะนํา,นานสถานที่ให้เองและบอกขาวนะครับทั้ง4ี่คนนะก็ได้ออกไปเดินรอบๆทางมาหาลัยเลยนะซึ่งก่อนจะออกเดินทางกันไปนะทางตัวของทางเพรย์ออสองคนนะครับมันก็ได้ถามกับทางเพรอ์ของเราไปว่านี่ไคโตะดุสนิทกับคุณไอรีพอตัวเลยนี่ไปดูจากพี่สาวสวยเล,เลิศแบบนั้นได้ยังไง พวกเขามาเจอกันทีน่ดันเจียนนั่นเองน้องคาซูเดกิได้ยินตัวของน้องเนี่ยก็มองตาขวางเลยนะครับทุกคนก็ได้ถึงกับตกใจหมดเลยนะใครโตมันก็ได้แถไปนะครับว่าเร yep. ื่องงานเปิดบ้านวันนี้น่ะคุณไอดีก็เป็นคนบอกมานะซึ่งก็แถยังไงให้เละกว่เดิมนะครับคาซูเดกิได้บอกว่าทางงานพอาคุณไอดีเลยทําให้วันนี้ได้มาด้วยกันสินะทั้งเพกมันก็ได้ตอบตรงลงปีนะครับว่าใช่ใช่แล้วล่ะคาซูเดกิเนี่ยก็ได้พูดชดปชันไปนะครับว่าทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณคุณไอดีแล้วล่ะนะแต่ว่าวันนี้สัญญากันว่าลืมเรื่องดันเจียนไปแล้วนะเราจะกนีอยากพูดเรื่องดันเจียนล่ะทาเพลงอรอนมันก็ได้ถึงกับงานตกเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าแน ล่าทางเพืนเกลือของทางเพของเราสองคนเนี่ยก็ได้ลา,าเขาไปของเรานะครับไปคุยกันหน่อยนะต๊ะเพื่อนๆของมันก็ได้สัมภาษณ์ทางใครโตะใหญ่เลยนะครับว่าที่บอกว่าได้ลงปาร์ตี้ด้วยนะ่ะคือคุณเอริเมื่อกี้งั้นหรอน่าอิจฉาอะไรปานนี้มีการพ,พัดคุกันแบบนั้นด้วยงั้นหรอสื่งของมมนเนี่ยก็อยากกลับไปเป็นนักสำรวจอีกครั้งเลยนะครับแล้วมันก็ได้เข้าเรื่องหลกกักเลยนะนเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ได้เตือนทางใครโตะไปนะครับว่าระวังคำพูดต่อคุณคาสเซร์ิกว่านี้หน่อยสิคุณคาาากก่หว้ใๆง ห้องเรียนต่างๆเนี่ยก็มีเยอะมากด้วยเช่นกันซึ่งระหว่างเดินดูห้องต่างๆเนี่ยทางเพยของเรานะครับก็หลุดปากพูดคาว่าดันเจียนหลายรอบแล้วนะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็พยายามช่วยเาสุดชีวิตเลยนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งพักกันที่สวอนแห่งหนึ่งนะซึ่งพอพวกเขา efendim, ไปดูสถานที่มาเนี่ยทางเพยของเรานะครับต้ของเขานั้นก็ยิ่งอยากเดินขึ้นไปอีกนะเพราะว่าที่นี่นะครับมันดีเอามากๆถ้าได้เข้าเดินกับทางคาสิรกิให้ได้ต้งเขาก็จะได้เดินกันตลอดเลยก็ว่าได้ซึ่ง่าเทอมที่นี่นะครับเียด้ว่าแพงหูฉีกเเเเลยยพ่่่ออออแมขขงงงงงททาาาาาไไคโตนนนีจจะหหรืปปซึก็็ํถ ทางสเพคคอนรันก็ได้ผลลึปากพูดขึ้นมานะว่าถ้างคาเทอร์แล้วก็ก็หาจากดันเจียนก็ได้ซึ่งมันนก็แทบปิดปากไม่ทันเลยนะครับพร้อมกับแถบไปว่าเดี๋ยวไปหาเอาจากงานพิเศษเอาซึ่งเกือบตายในคราวช็อตนี้และทั้ดนั้นเองนะครับทั้งโต๊ะของทางมิคคูกับทางมิคารินเนี่ยทั้งสองคนก็ได้พากลัตัวออกมานะดงเหมือนว่าจะมาที่งานเปิดบ้านนี้ด้วยนะครับทางเพคคอราก็ได้ทักทายแบบสนิทสนมกันด้วยนะแต่ละครับทุกคนเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเลยดูเหมือนว่าทั ามาที่น่นนนัเองทุกคนเนี่ยก็ได้แนะนําตัวไปนะครับว่าชื่ออะไรกันนะโดยทั้งมิคูกับฮิคาริทั้งสองคนได้ตั้งคําถามเหมือนกันเลยนะครับว่าที่อยู่ข้างๆนะเป็นแฟนงั้นเหรอทางเพลของเราก็ได้บอกรตรงๆเลยว่านี่นาเป็นเพื่อนร่วมชั้นนะแถมเป็นเพื่อนข้างบ้านด้วยไม่ใช่แฟนหรอกนะซึ่งทางน้องคาสุระกินเนี่ยก็ได้แอบงอนนิดหนึ่งในกระทู้แบบนี้เราจะเหมือนว่าทั้งฮิคาริแล้วก็ทางมิคูเนี่จะโล่งใจขึ้นมาเฉยๆเลยนะครับกาสุระกินเนี่ยก็ได้ถามกับทั้งสองคนไปนะครับ,รบ,รบว่ารู้จักกับทางไคโตเนี่ยได้ยังไง เนี่ยด้ถูกเปิดเผยแล้วนะโดยทั้งสาคนได้พูดขึ้นมาว่าอยู่ปาร์ตี้ด้วยกันในดันเจีย้ยนไปลงสำรวจด้วยกันนะซึ่งพูดแบบนี้นะครับทางคังสศรกิจถึงกับช็อกไปเลยนะทุกคนเนี่ยเดินกับวงแตกเลยนะครับท้งเพจของเรามันก็แถไมได้แล้วนะในตอนนี้ซึ่งสีงหน้าของทางแคลตัวนั้นก็ดูไม่ค่อยดีมากๆเลยนะครับซึ่งระหว่างที่มันกำลังแถมไม่ได้นะตัวของทาง ID ไอรีก็ได้เข้ามาพอดีแล้วก็ได้ชวนทุกคนเนี่ยไปกินข้าวในโรงอาหารของวิทยายลัยกันนั่นเองนะครับซึ่งก็รอต่อไปนะ มันจะถูกมากๆซึ่งก็เนื่องจากด้วยที่เป็นรงอาหารของที่นี่นั่นเองนะครับราคามันก็เลยดีมากๆเลยนะซึ่งมือนี้เนี่ยทางไอรีตรงเธอนั้นจะเป็นคนเลี้ยงนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทานกันอย่างอร่อยออยเลยนะครับซึ่งก็ทานกันจนหมดเลยนะซึ่งตัวของทางไคโตะแล้วก็ทางคาสึรากินะครับทั้งสองคนเนีย่ยจะเป็นคนอาสาไปเอาน้ำมาให้กับทุกคนใหม่นะซึ่งระหว่างที่ทั้งสองคนลุกขึ้นไปนั้นทั้งโตัวของไอ้เพื่อนเกิร์ลทั้งสองคนของทางเพ็กับเนนี่ย,ย,ยง ซึ่งมันเนี่ยก็ทําเป็นรู้มากเป็นงานแหละนะครับเลยได้ว่าแอคใหญ่เลยก็ว่าได้ก็ได้องมันว่าทั้งสคนนั้นนะครับจะช่ำชองพอตัวเลยเช่นกันก็เลยคุยกันถูกปากถูกคอดน,น,งนึงน่ะนะซึ่งก็พูดมาดูหน้าดูหลังนะครับเป็นเรื่องดันเจียนกันจนมาดูตัวว่าทางคาเซรกีแล้วก็ทางไคโตนะ่ามาอยู่ด้านหลังแล้วนั่นเองซึ่งเพื่อนของทางเพย์เนี่ยรีขอโทษแทนไม่ทันเลยนะครับแล้วทางเพย์ในตัวของเขานั้นก็ได้ไปแจกจ่ายน้ําให้กับทุกคนนั่นเองนะซึ่งในระหว่างนะั้นทางตองทางคานะงเนนีกเออยังจะพอ เขานะครับทานอะไรกันเสร็จแล้วนั้นก็ได้ไปเดินสำรวจร,รอบมาหาลัยกันต่อนะนะซึ่งก็มาถึงที่สระน้ําแห่งนี้นะครับท้าใครโต้ในก็ได้นึกถึงอดีตขึ้นมาได้เลยแล้วก็บอกกับทางคาสึรกิว่าในสระว่ายน้ําตอนปฐมตอนที่ฉันจะจมน้ําคุณคาสึดรกิก็เป็นคนช่วยไว้จากนั้นตอนที่ฉันถูกมาจําชายพุ่งเข้าหาคุณคาสึรกิก็เป็นคนช่วยเอาไว้เช่นกันซึ่งทางแคริโต้เนี่ยมันก็ว่ายน้าไม่ได้จริงๆด้วยนะครับท่านนั่นเองนั้นทางโตของทาง,งทางี่ขาได้ตองเธอเนี่ยก็บอกกับ เวาสึกนี้เนะี่ยมันคืออะไรกันแนะ่เพิ่งเป็นครั้งแรกเลยและพวกเขานะครับก็พากันมาด้วยสนามกีฬานะนะซึ่งในตอนนี้นะครับมีหลายคนเนี่ยกำลังเล่นกีฬากันอยู่เลยสนามกีฬาที่นี่นะครับนับได้ว่าใหญ่มากๆเลยนะซึ่งในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดินลงไปกันอยู่นั้นทั้งตัวของทางน้องฮิคารินะครับก็ได้เพลอสะดุดบันไดนะและก็ลงลงมานั่นเองทั้งค่ายต้นนะครับตัวมันก็ได้รีบวิ่งขึ้นไปพลังกระโดดรับในท่าเจ้าหญิงเลยนะซึ่งกอลทิวจัดเลยนะครับนองฮิคาริในตัวน้องก็ได้เขินนนนมมาาททัทีเเลยนะดูหือว่ จะปลื้มทางเพจของเราแล้วนั่นเองเพื่อนของทางเพจของเราครับก็ได้ทักขึ้นมาว่าใข่โตเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายได้เจ๋งไปเลยจนตัวของเขาแอบคิดข,ขึ้นมาได้ว่าร่างกายของฉันขยับไปเองด้วยพราะการฝึกฝนในดันเจียนหรือเปล่านะซึ่งทางน้องมีคูเนี่ยก็ได้มาเตือนทางเพจของเรานะครับว่าจะก,ก่อนไปถึงเมื่อไหร่นะรีบๆปล่อยทางห้เขาดีได้แล้วจนตัวเขาก็ได้ลืมตัวไปเลยนะครับและทั้งนั้นเองนะพวกเขานี่ในขณะที่กำลังจะเดินต่อกันอยู่นั้นลูกบอลนะครับมันก็ได้ลอยมาซึ่งก็จะโดนหัวของทางมิคูแล้วนะทางเพจงนะครับ จักรยานอากาศนะทําการเตะนะครับแล้วก็ได้เข้าโกไปเลยซึ่งก็เตะอย่างชั้น2เลยนะนอกาได้ว่าโหดเกิรนะครับแข่งกับทางบูล็อกได้เลยนะจังหวะเนี้ยซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับตรงเขาเนี่ยก็ตกทางมีขูไปด้วยอีกคนหนึ่งนะครับและดูเหมือนว่าที่สุดท้ายที่พวกเขาได้ไปกันเนี่ยนั่นก็คือทางลงยิมของไอดีนั่นเองนะครับซึ่งตัวของเธอเนี่ยจะมาโชว์การฝึกใช้หงนั่นเองนะ ซึ่งตัวองเธอเนี่ยก็ทำในด,ดีมากๆเลยนะครับทุกคนก็ได้ถึงกับอึ้งเลยนะครับว่าตัวของเธอเนี่ยรายรำได้สวยงามมากๆซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ตอบมือให้ทางไอริกั้นใจเลยนะครับซึ่งนี่ก็มาอยู่ในแผนการด้วยนะอยู่ดีๆก็มานั่นเอง ซึ่งทางไอรีก็ได้เขินมากๆซึ่งก็ไม่ได้เขินที่ทุกคนตบมือให้นะครับเขินที่ทางเจ้าไครตนเนี่ยตบมือให้นั่นเองแล้วพวกเขาก็ได้โวรมาหาไลกันจนตกเย็นเลยนะครับพวกเขานี่ก็ได้ทําการแลกเบอร์แรกลกไลกันไว้นะเพื่อทําการติดต่อกันในรอบน้นนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องมหาลัยแล้วก็เรื่องต่างๆกันด้วยนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกลับบ้านกันนะทั้งตัวของทางไอรีมีคูแล้วก็ฮิคาริทั้งสามคนนียก็รอรถมารับกันอยู่เลยนะครับแต่วันนี้รถมารับช้าม,มากๆหรือว่าพวกเธอไหนคิด ทั้ง3คนเนี่ยก็ยิ้มพร้อมกันเลยนะครับสงสัยคิดถึงเรื่องเดียวกันอยู่แน่เลยแบบว่าทางใครโตในวันนี้มันหลอนจัดเลยนะครับแต่มาทางฝั่งของทางใครโตนะส่งนหนตอนนี้นะครับตัวของพวกเขาเนี่ยก็ได้นั่งรถไฟกลับบ้านกันนั่นเองส่วสถานที่นี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างชื่นชมกันเป็นอย่างมากเลยว่าเป็นมหาลัยที่ดีมากๆเลยทางเพื่อนขางทางเพจของเรา2คนนั้นนะครับมันก็ได้คุยกันนะว่าถูกใจใครมากกว่ากันส่วนพวกเขาทุกคน่ยเหมือนว่าจะชอบทางไอรินะครับแต่ว่าอย่าโดนมิคูจังมองด้วยสายาเย็นชาอีกด้วยอย่าปกป้องฮิคาริจังอีกด้วยเเลลือกไไม่ได้ ยถ้าลงดันเจียนด้วยการกับเด็กผู้หญิงแบบนั้นแล้วก็พวกเราน่ะกลายเป็นน่าสำรวยกันดีไหมสุนทาเวเนี่ยก็ได้ห้ามไปเลยครับว่าเดี๋ยวนะพวกนายจะคุยเรื่องนี้กันตอนนี้เลยงันเหรอเนี่ยเลยพูดเรื่องนั้นได้แล้วพราะมันนี่ก็ได้เหิมเกลือนะครับแล้วก็ได้ถามกับทางคาสึรกิไปว่านี่คุณคาสึรกิถ้าพวกเราจะลงดันเจียนนะคิดว่าไงบ้างล่ะคาสึรกินี่ก็ยิ้มแบบยิ้มแหงๆนะแล้วก็ได้บอกว่าทําตามใจเลยก็ได้นะสุนทรคนก็ได้ถึงกับช็อกกันหมดเลยนะครับตกดึกคืนนั้นทางเพของเราเนี่ยก็ได้เดินกลับบ้านมากับทางคาสึรกิสอคนนั่นเองทางเพของเราก็ได้บอกว่าทางคาสึรกิไปว่า ฉันนะ่ะว่าจะตั้งใจเรียนให้ดีก็แล้วกันนะ ่็จะให้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยโอกะกับคุณคาสึนากิให้ได้คาสึนากิก็ได้ทางกับทางใครไปนะครับว่าปกติแล้วหน้าทางทาคากิคุงถูกสเปคใครกันมากกว่านั้นหรอใน3คนนั้นน่ะทางเพคของเราก็ได้บอกว่าเดอั้นก็ไม่เคยคิดเลยนะก่อนสเปคของฉันมันคือคุณคาสึนากิน่าจะได้บอกสักวันนะซึ่งมันก็พูดไปแถไปนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่ใช่อะไรนะทางคาสึนากินะตัวเธอเนนะครับก็ได้หน่อยตองที่ว่าเพคของเราเนี่ยเรียกชื่อจริงของทุกคนเลยแต่กลับเป็นตัวเธอเองเนี่ยที่ไม่ถ ก็ไม่รู้ตัวนะว่าโดนงอนอยู่นั่นเองมันนีก็ได้พยายามหาสาเหตุต่างๆนานๆนะครับแต่ก็คิดไม่ออกนะ พร้อมกับเถียงกับตัวเองว่าไม่มีทางหรอกนะาที่คณทักงรษฐกี่นะ่จะมาหึงเราเรื่องแบบนั้นไม่มีทางทำได้อยู่แล้วหึงงั้นเหรอร่างที่ปล่อยทิ้งไว้หนึ่งวันแบบนี้ลุงนี่จะอธิบายกับเซียวแล้วก็รูซียังไงดีเนี่ยทั้งสองคอง,องโมโหอยู่แน่เลยและแล้วก็ได้ตาจบตอนที่เจตก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนตแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องภู้กล้าสารสปอย t o มันน y w วอลเลตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ